สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2560เช้าชาวนี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วนะคะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่สพทค่ะเร่งปลูกฝังความรู้เรื่อง CPR กับเข้าสู่ห้องเรียนพร้อมกับชับเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องปลอดการทุจริตค่ะนายบุญรักษยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงสพทและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบทางไกลว่าในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นเรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกับ ในพื้นที่อื่นๆโดยรัฐบาลได้ทุ่มเททรัพยากรทางด้านงบประมาณและกำลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ได้นำทีมผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินการรวบรวมเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาจำนวนถึงแสนกว่าคน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว3-4สัปดาห์จนถึงขณะนี้สามารถติดตามนักเรียนเข้ามาเรียนจนครบ100%ได้หลายพื้นที่แล้วถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะทั้งอย่างเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและประชาชนมากขึ้นในการนี้เลขาธิการกพท ฝากให้สถานศึกษาทำการปลูกฝังความรู้เรื่อง 4PR และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้กับนักเรียนเนื่องจากสภาพชีวิตของคนไทยนั้นเปลี่ยนไปมากทั้งเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ซึ่งควรจะนำเรื่องนี้กลับเข้าสู่ห้องเรียนอย่างรวดเร็วโดยจะมอบหมายภารกิจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งภายในแต่ละพื้นที่ จะมีสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลขอให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการนี้เข้าสู่ห้องเรียนโดยเร็วเพื่อให้เด็กได้ฝึกวิธีการทำ CPR ว่าทำอย่างไรส่วนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆสพทก็จะเร่งส่งองความรู้ต่างๆและวิธีการดำเนินงานให้แต่ละเขตพื้นที่ต่อไปค่ะ สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยสพทได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิเศษจะมีการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเหตุพิเศษหรือว16 โดยจะสอบข้อเขียนในวันที่16ธันวาคม2560สอบสัมภาษณ์วันที่17ธันวาคม2560และประกาศผลวันที่22ธันวาคม2560ค่ะทั้งนี้นะคะมีมาตรการในการจัดสอบได้แก่ 1. ห้ามมีให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ข้าราชการในสังกัดของสอพทอทั้งหมด กระทำการใดๆหรือมีเจตนาที่จะกวดวิชาจัดทำเอกสารจำนายจ่ายแจกหรือกระบวนการใดๆ 2. อมอบให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ข้าราชการทุกคนซึ่งมีหน้าที่เรื่องนี้สอดส่องกำกับดูแลข้าราชการในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังพิเศษในการป้องกันการทุจริต 3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่กำหนดบุคคลเป็นทางลับ เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวโดยมีให้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลใดที่เกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียในการสอบค่ะ